extrude ง่ายๆนะครับก็คือเราทำหน้าต่างมันคล้ายเป็นตารางหมากฮอตใช่ไหมครับพี่ก็เลือก work เลือก face อันนี้ใช่ไหมก็เลื่อนก่อนตรงขาแกนแรกแล้วก็ extrude มา1ครั้งนะครับเป็นช่วงนิดเดียวช่วงข้อตรงนี้เนี่ยคือข้อต่อที่จะพุ่งไปทางข้างบนและข้างล่างแยกออกไปใช่ไหมแล้ว extrude อีกทีนึงดึงออกมานี่คือช่วงตัวเดี๋ยวเราจะ extrude แยกออกมาแยกไปข้างบนข้างล่างใช่ไหมครับก็ extrude มาเหมือนขาโต๊ะครับช่วงข้อต่อเนี่ยแล้วก็ animate ไว้สำหรับข้อต่อ extrude เลยไปส่วนข้างนี้กับข้างนี้นะครับแล้วก็ extrude ใช่ไหมก็ยืดออกมาปึ้งได้ยังส่วนอีกข้างนึงทำไงดีพี่ก็ลบเฟสตรงนี้ก่อนลบเฟสเลยนะครับแล้วจะแต่งก่อนก็ได้เอาแต่งหน่อยจะแต่งให้มันแบบบูบๆเบี้ยวๆใช่ไหมตัวผนังเซลล์เนี่ยนะครับเราก็ไปใช้เขาเรียกว่า edit merge แล้วก็พวก insert edge loop ก็ได้แล้วตัดซอยมันออกมาซอยมันนะครับซอยมันแล้วเราก็มาจับ vertex มันแล้วก็เลื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่ดูเป็นโอ้โหเป็นแพทเทิร์นเป็นหุ่นยนต์เพราะในความจริงเซลล์คนเราไม่มีทางจะเรียงเป็นเม็ดสวยงามอะไรขนาดนั้นนี่สมมุติเราได้แล้วนะครับแต่ต่อมาคือกลับตรงกันข้ามใช่ไหมครับตรงกันข้ามอีกชิ้นหนึ่งเพื่อประกอบมันเป็นทรงกับอันนี้พอดีที่ย้ายจุดหมุนก่อนแล้วจุดหมุนมันกดตัว D นะครับแล้วก็ตัว C snap เส้นนี้เพื่อให้ snap กับแผ่นตรงนี้แล้วจะกลับอีกครึ่งนึงได้กลับอีกครึ่งนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่า mesh image แล้วก็ mirror geometry นะครับแล้วก็เลือก option ของมัน mirror คือกลับตรงกันข้ามได้มันปั้นหน้าคนแล้วก็ mirror กลับไปข้างนึงนะครับเราก็ดูซิว่าไอ้แกนตรงข้ามเนี่ยมันอยู่แกนไหนแกนตรงข้ามเนี่ยเป็น x บวกใช่ไหมถ้าลูกศรชี้ทางนี้นี่สีแดงคือแกน x ใช่ไหมครับมันชี้ไปทางนี้แล้วก็อยู่แกนบวกถ้าเราต้องการตรงด้านนี้แทนตรงกันข้ามเป็น x ลบเลือก x บวกนะครับแล้วก็ mirror ปากคราวนี้อยากให้มันดูสมูทขึ้นนะครับหรือให้มันดูอันนี้ขึ้นหน่อยก็ปรับสมูทมันก็ดูเป็นตารางมากขึ้นนะครับแล้วก็อนิเมตมันได้เดี๋ยวจะไปยืดมันให้มันยืดขึ้นหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวจะไปแต่งแบบตะปุ่มตะปั่มใช่ไหมมุดกลับมีตะปุ่มตะปั่มมากขึ้นเพิ่มสมูทอีกหน่อยนึงดีกว่านะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือนี้เคยใช้ไหมครับเครื่องมือนี้นะครับคือเครื่องมือปรับสกาวจิโอเมตรีคือปรับพื้นผิวให้มันตะปุ่มตะปั่มได้ไอ้ดับมันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกที่โมเดลนะครับดับมันคลิกปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เครื่องมือเนี่ยคล้ายๆเทนน่ะกดตัว B คือย่อขยายบัตรนะครับกดตัว B ค้างนะครับย่อขยายบัตรพี่ก็ปรับอันนี้คืออะไรดูดเข้าขยายออกใช่ป่ะก็แล้วแต่อันนี้ถ้ามันหนักเกินเนี่ยคือปรับแรงเกินเราลองมาดูออปชันของมันออปชันนี้คือปรับที่1มันเยอะไปก็ปรับลดมันนิดหน่อยๆพอตุ๊ดนี่เห็นป่ะมันก็ดูไอ้นี่ขึ้นไหมดูโอเคขึ้นเนาะลองปรับเป็นธรรมดานะครับ Object Mode เห็นป่ะเราก็จะได้อะไรที่มันดูแบบเก๋กว่าเดิมแต่อาจจะยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับเราอาจจะกดสมูทอีกทีนึงหรือไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวเราจะไปกดแบบว่าเขาเรียกว่ามีเครื่องมือเดิมนะครับเขามีคำสั่ง smooth นะครับ smooth แปลว่า smooth อ่ะเครื่องมือนี้ smooth นะครับตรงไหนมันแตกนะครับเราก็ไปเพสตรงที่มันแตกมันคือมันจะช่วยคลี่เส้นออกจากกันให้เรานะครับเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้ผนังเซลล์แบบเก๋ๆใช้กันแล้วว้าวดีเลยนะครับเกมน้องมุกสงสัยอะไรไหมครับติดปัญหาอะไรไหมโอ้ยเบื่อ